พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นน่าสืบในวันที่20พฤศจิกายนนี้ราคาหุ้นเปิดกระโดดหลังจากที่วานนี้ถูกกระแสข่าวลือกดหุ้นร่วงลงอย่างหนักราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกกว่า 5% จากนั้นจึงแผ่วลงแม้ว่าผู้บริหารจะออกมาปฏิเสธทุกข่าวลือเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเหมราชด้วยสัดส่วนถึง 93% WHA จัดเป็นหุ้นยอดนิยมของนักเก็งกำไรเพราะมีสตอรี่ออกมาดันราคาหุ้นได้โดยตลอดทั้งการเข้าเซ็ต50การเทคโอเวอร์เหมราชและการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนลีดจุดเปลี่ยนของเหมราชเริ่มจากการคิดการใหญ่เข้าซื้อกิจการที่ใหญ่กว่าอย่างเหมราชนำมาซึ่งภาระหนี้มหาศาลกว่า 35,000 ล้านบาทด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ratio สูงเกือบ5เท่าแต่ที่ผ่านมา WHA มีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนโดยนำเงินสดส่วนใหญ่ที่ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองลีดที่ปัจจุบันมีอยู่2กองและเตรียมขายสินทรัพย์ของเหมราชเข้ากองลีดในต้นปีหน้าจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ratio ลดลงเหลือเพียง 1.4 เท่าส่วนสาเหตุที่ WHA ถูกถล่มขายอย่างหนักเมื่อวานนี้มาจากหลายกระแสข่าวลือแต่ข่าวลือที่หนักที่สุดก็คือผู้บริหารจะขายหุ้นซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่หากย้อนดูราคาหุ้น WHA ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องจากราคา 3.54 บาทสตางค์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนลงมาต่ำกว่า 3 บาทเมื่อวานนี้ราคาหุ้นที่ดีดตัวขึ้นมาเป็นไปได้ว่านักลงทุนคลายความกังวลไปส่วนหนึ่งแต่การที่ราคาหุ้นยังไปไหนไม่ได้ไกลน่าจะมาจากปัจจัยพื้นฐานของตัวเองเทียบกับราคาหุ้นบนกระดานหากคำนวณคร่าวๆแบบคอนเซอร์เวทีฟกำไรจากทั้ง2บริษัทหลังควบรวมจะตกปีละ 3,000 กว่าล้านบาทเทียบกับจำนวนหุ้นที่จะเพิ่มเป็น 15,000 ล้านหุ้นหลังการแปลงสภาพ WHA Wallet 2จะได้ราคาหุ้นละ3บาทต้นๆใกล้เคียงกับราคาหุ้นบนกระดานในปัจจุบันเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าราคาหุ้น WHA มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับ 2.80 บาทสตางค์ดังนั้นจึงควรถ่ายออกไปก่อนเมื่อราคารีบาวมาที่แนวต้าน 3.10 บาทสตางค์